็อยู่ในช่วงโลเคชั่นแมนนะครับก็อย่างที่พูดไปว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายอย่างที่พูดไปครับว่าเราจะมาสัมผัสตัวกันนะครับวันนี้ใช่ครับเหมือนที่น้องปันปันไปรูปหัวที่นี่ใช่ไหมสวนรถไฟอ่ะใช่แต่ว่าที่เราไปดูมานะครับที่ฟาร์มเนี่ยตัวใหญ่มากโหโคตรใหญ่อะเราจะจับกันแล้วแต่ว่าพี่เขาไม่ให้จับครับเพราะทำไมอะถ้าตกใจนะง่าไปครึ่งแขนเขาบอกว่าหางนี่สามารถสะบัดตัวเราได้เลยนะสะบัดตัวเราเออแบบตกใจไงนี่ไงก็พอไปหาไม่เจอไงที่สวนรถไฟอ่ะผมก็ต้องมาเจอที่ฟาร์มเนี่ยกลัวเนี่ยแต่ตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยอ่ะตรงนั้นจับไม่ได้มาจับตรงนี้แล้วกันพี่เขาบอกว่ามีตัวเล็กๆประมาณ2เดือนฮะ2เดือนหรอจับได้จับกอดจูบอะไรก็ได้เลยพี่เขาบอกพี่พูดด้วยนะเออพี่ทำเองนะได้ผมยืนอยู่จับได้กันไงผมอยู่ข้างๆไงจับได้กันอยู่วะโอ้จับกันก็ได้วะไปเลยป่ะพร้อมยังพร้อมแล้วดิเอาไปไม่ขับแล้วเดินไปปกตินี่แหละช้าว่าช้ารถเป็นพันปีแล้วโอ้แล้วครับนี่ก็คือตัวที่บอกว่า2เดือนใช่ไหมฮะตัวเล็กจะมาจับเฮ้ยถ้าอึกอะไรเฮ้ยกลัวอะไรขนาดนั้นเฮ้ยเมื่อกี้พี่เขาอยู่มาผมวิ่งมาสะดุดไงแล้วก็กลัวเลยถ้าอึกเลยตกใจว่างั้นดูผมพี่ไม่ต้องผมเว้อเว้อหาก่อนเป็นไงเป็นไงเป็นแบบอธิบายไม่ถูกอ่ะเป็นแบบหนืดๆอ่ะกล้าแมนปะวะแมนปะวะเอางี้พี่ท็อปเอ้ยอะไรล่ะผมให้พี่ท็อปลองจับดูก่อนเลยแมนๆว่ะตกใจไงเลยแมนๆเลยเฮ้ยน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยน่ารักน่ารักอยากกันนะอยากกันนะอันนี้ก็น่ากลัวพอๆกันงั้นเอางี้พี่ท็อปเดี๋ยวผมใช้พี่ท็อปเนี่ยใส่ถุงมือเหมือนนะนะข้างนึงใส่ถุงมือข้างนึงรูปตัวนะแล้วถ้าพี่ทำเนี่ยพร้อมทำเลยทำด้วยเลยแต่ตอนนี้ผมอาจจะสัมผัสตัวให้ดูก่อนนี่นะปึ๊บเฮ้ยก็ไม่ได้ก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ผิวมันจะหยาบหยาบเหมือนเนี่ยอย่างนี้เลยอ่ะสันหลังชัดเลยชัดเลยตาตาพี่แล้วนี่ครับก็เป็นอย่างนี้แหละครับตี้ผมพี่ท็อปครับผมหล่อนี่ตาตีละเออเดี๋ยวดิเฮ้ยตีอ้าวเดี๋ยวดิจับเอาละครับก็มาดูกันดีกว่าว่าอาตี้ครับธนชัตตุลยชัตจะจับตัวได้เหมือนปันปันหรือเปล่านะฮะโหพี่พูดอย่างนี้แล้วก็นะพี่ยังจับได้เลยเอางี้ไปจับพี่ลองดูกันเอ้ยใกล้ๆว่าเหมือนอะไรเหมือนกิ้งก่าอ๋อเดี๋ยวตัวตกใจผมพี่จับพี่ผมก็จับได้สบายเห็นไหมนี่ลุ้มหัวได้ปกติยี่ยี่มันเขี้ยวมันเขี้ยวจุ๊บๆดีจุ๊บไม่นี่ครับผมพี่ชายของผมจากที่เริ่มกล้าๆกลัวๆนะตอนนี้กลายเป็นรักมันไปแล้วโหน่ารักจุ๊บได้ป่ะจุ๊บอย่าเพิ่งเลยเหรอขอทำใจอีกเหมือนแบบค่อยๆสัมผัสถ้าอยู่อีกวันนึงนี่ผมคิดว่านอนด้วยกันแล้วแหละไม่นอนนี่จะนอนอยู่บ่อเสื้อเลยนะดูแต่ตัดสลับกับปันนะสวยแบบสวยหล่อน่ารักหล่อน่ารักจะสลับคู่ปันแล้วจะด่าพี่หรือด่าปันเนี่ยไม่ได้ด่าใครชมทั้งนั้นหล่อพี่ว่าแบบต้องขอบคุณพี่เขาพี่ว่าพี่เส้นกระตุกก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับอ๋อครับเป็นไงบ้างครับตี้วันนี้ไปรูปอะไรมารูปอะไรมาไปรูปตัวมาแล้วผมไม่ผิดคำพูดนะผมก็รูปเหมือนปันนะโอเคก็ดีว่าปันที่จ้ามานะแต่รู้เออเดี๋ยวพูดถึงมันดิกลัวแต่ว่าก็รู้สึกแบบยังไงอ่ะต้องให้คุณผู้ชมมาลองดูแต่อย่างพี่ท็อปนี่โอ้โหไม่ธรรมดาเกินคาดอ่ะแน่นอนโอ้โหดูหล่อเลยมือเปล่าอ่ะมือเปล่าด้วยอยากหล่อไม่บอกเยอะไปเหรอโอเคยังไงเราก็ต้องขอขอบคุณภาพยนตร์ดีๆอย่างรัก7ปี7หนนะครับผ ผมที่ได้แรงบันดาลใจทำให้เราได้ออกเดินทางตามไปดูทุกเรื่องราวมาจนถึง3อาทิตย์เลยนะพี่ท็อปนะทั้งสยามโอเชียนเวิลด์กับคนดูแลสัตว์น้ำในอควาเรียมนะครับแล้วก็วิ่งมินิมาราธอนคุยกับพี่เสิร์ชด้วย yeah. รวมถึงทำให้เราได้โผล่มาที่กำแพงแสนแห่งนี้ใช่นะใครจะรู้ว่าตัวยังมีฟาร์มใช่จริงๆตัวนี่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะไม่น่ากลัวนะครับน่ารักมากถ้าได้มาสัมผัสแล้วจริงแล้วคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้ไปชมภาพยนตร์รัก7ปีดีเจนหนรีบไปชมเถอะครับผมรีบเลยนอกจากจะได้ความสนุกแล้วยังได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดและพวกเรา2คนเนี่ย
ไปดูมาแล้วทำให้เรารู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจอยากจะให้เราออกเดินทางตามไปดูทุกเรื่องราวมาจนถึง3อาทิตย์เลยนะพี่ท็อปใช่เป็นไปได้อ่ะ3อาทิตย์ทำให้เราได้รู้เกี่ยวกับในหนังหนึ่งเรื่องอ่ะพี่สาขับผ่านนะโอเคว่ะหูระวังโดนล้อนะระวังนะฮะก็ไหนๆมาถึงนครปฐมแล้วครับมาที่นี่ก็ดูอะไรเจริญหูเจริญตากันดีกว่าไปเที่ยวกันเถอะได้พี่เที่ยวนครปฐมเถอะงั้นก่อนจะไปครับไปชมสกู๊ปสารพัดช่างจาก FB Battery แรงทนในหนึ่งเดียวกันก่อนเลยฮะครับผมเชื่องสารพัดช่างสนับสนุนโดย FB Battery FB Hybrid Battery แรงทนในหนึ่งเดียว Call Center 02-269-9009 แจ็คพี่จัดการที่พี่สั่งเรียบร้อยแล้วผมจะถามพี่ปรึกษาพี่นิดนึงครับคือในฐานะที่พี่เป็นวัยรุ่นที่แก่แล้วอ่ะจะถามพี่ว่าคือผู้หญิงบนโลกเนี้ยมีกี่ประเภทอ่ะพี่มันมีหลายประเภทเหมือนกันแต่ว่าพี่ติดใจตรงที่ด่าพี่แก่นี่แหละต่อเนี่ยมากพี่เห็นล้อเล่นคือพี่ก็เป็นวัยรุ่นยังไม่ได้แก่อะไรหรอกแต่มองไปนานแล้วโคตรแก่แล้วพี่เจ๋งพี่แจ๊คพี่ปรึกษาได้ครับจริงๆแล้วผู้หญิงเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับแบตเตอรี่นั่นแหละไหนไปเอาแบตเตอรี่ที่ซื้อมาเอามาดูดิพี่ต่อพี่ให้ซื้อแบตเตอรี่แบบไฮบริดมาไม่ใช่หรอทำไมซื้ออะไรมาเยอะแยะวะเนี่ยเอ้าก็ผมไม่รู้ว่าแบบไหนเป็นแบบไหนพี่เอาเป็นว่าผมรวยผมเลี้ยงแล้วกันแต่พี่เลี้ยงหญิงก็บอกผมด้วยนะอ่ะได้มาต่อเลยดีกว่านะฮะอย่างประเภทที่หนึ่งครับต่อประเภทนี้ก็เป็นเหมือนผู้หญิงที่ดีนะแบบนี้คือต้องการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษหน่อยผู้หญิงประเภทนี้ต่ออาจจะไม่ชอบก็ได้แจ็คพี่รู้ใจผมมากเลยแล้วมันคืออะไรพี่ประเภทที่1เป็นผู้หญิงที่ดีนะแต่ต้องดูแลเอาใจใส่มากหน่อยผู้ชายอย่างต่อคงจะไม่ชอบนั่นก็คือแบบผสมพลวงต่ำเป็นเทคโนโลยีดั้งเดิมที่ยังต้องการดูแลการเติมน้ำกลั่นบ่อยๆอย่างประเภทที่2ครับน้องต่อนี่สุดยอดมากๆเลยครับเป็นเหมือนแบบคนที่เข้าใจผู้ชายได้ดีครับแล้วก็ทนต่อนิสัยผู้ชายได้อย่างสูงเลยประเภทที่แบบอยู่ได้ด้วยตัวเองอ่ะไม่งองแงไม่งองแงใช่แบบเนี้ยที่น้องต่อถืออยู่เลยไม่เป็นเล่นไฮบริดประเภทที่2อันนี้สุดยอดเปรียบได้กับผู้หญิงที่มีความเข้าใจในผู้ชายสูงทนทานต่อนิสัยผู้ชายได้ดีและไม่ต้องดูแลมากไม่งองแงเพราะเขาอยู่ได้ด้วยตัวเองเปรียบได้กับแบตเตอรี่แบบไฮบริดที่ต่อถืออยู่นี่เองอายุการใช้งานทนทานกว่าแบตเตอรี่ธรรมดาและไม่ต้องกังวลเรื่องเติมน้ำกันเหมาะในการใช้งานหนักเช่นรถบรรทุกรถโดยสารรถรับจ้างอันเนี้ยน่าจะเหมาะกับต่อเป็นที่สุดมาประเภทที่3ครับนี่จะคล้ายๆกับสาวไฮบริดแต่ว่าความอดทนจะน้อยกว่าคือเราอาจจะโดนตบได้ง่ายๆนั่นก็คือแบตเตอรี่แบบแคลเซียมเป็นเทนเนนต์ฟรีมีคุณสมบัติคือไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งานแต่ในเมืองไทยเนี่ยที่มีอากาศร้อนดังนั้นอาจต้องมีการเติมน้ำกลั่นบ้างแต่มีข้อด้อยกว่าในเรื่องความทนทานในการใช้งานหนักเมื่อจ่ายกระแสไฟมากพี่แจ็คพี่ถ้าพี่อธิบายแบบนี้แต่แรกนะคือเข้าใจง่ายมากเรื่องจริงแล้วต่อจะเลือกแบบไหนเอาจริงถ้าต่อจะเลือกแบบแคลเซียมเมนเทนเนนต์ฟรีซต่อชอบแบบความอดทนน้อยคือจะได้โดนตบแจ็คนี่อยู่ดีก็อยากโดนตบแฮะคือตบแล้วจูบแล้วแบบเป็นพวกสนิทพี่ตรงนี้แหละน้องต่อเชื่องสารพัดช่างสนับสนุนโดย FB Battery FB Hybrid Battery แรงทนในหนึ่งเดียว Call Center 02-269-9009 ตอนนี้นะเราอยู่ในตัวเมืองนครปฐมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับใช่แล้วครับนี่ฮะข้างหลังข้างหลังอะไรครับพระปฐมเจดีย์ครับพระปฐมเจดีย์ใช่แล้วครับสวยงามมากนะฮะแล้วก็ที่นี่นะครับเขาบอกว่าเย็นๆเนี่ยมีของกินอร่อยมากโอ้โหพูดแล้วหิวเลยอ่ะหิวเลยหาอะไรกินดีกว่ามั้ยไปแต่ว่าทางไหนครับเข้าทางไหนอ่ะเข้าทางไหนแล้วป้ายเขาบอกว่าห้ามเข้าอ่ะป้ายเขาบอกรถยนต์ห้ามเข้าอ๋อรถยนต์ห้ามคนเข้าได้ขอโทษไปกินอะไรดีพี่อยากกินอะไรอ่ะอ๋ออยากกินอะไรเข้าร้านไหนเลยก็ได้ใช่ไหมได้เลยเย็นตาโฟข้าวต้มปลาน่ากินนะเนี่ยนี่อันนี้เลยไหมเขาบอกห้ามปีนเลยห้ามปีนเขาปีนเลยมีอะไรแนะนำไหมบ้างครับทานทุเรียนอ๋อทุเรียนที่เรียนทุเรียนทานครับแต่ว่าเดี๋ยวกลัวกินแล้วเหม็นปากกันเต้าหู้นมสดน่าลองครับน่าลองฮะเอาเลยครับห้ามปี
ติดได้ยังครับอ๋อติดครับเท่าไหร่ฮะ10บาทเฮ้ยพี่10บาทจ่ายด้วยผมไปแล้ว10บาทผมไม่มีตังค์แน่เหรอผมพก20บาทผมไม่มี10บาทไม่มีอ่ะไม่มีตังค์ขอตังค์หน่อยเอาครับนี่ก็คือไอติมลอยฟ้านะครับเขาบอกว่าถ้วยบินใช่ไม่รู้ว่าถ้วยหรือไอติมนะเออเข้าตานี่ก็มาหวานเข้าตาเลยพี่ส่งตัวแทนไปแล้วกันไปอยู่นั้นให้ลุงเขาโยนมาไม่รู้ว่าไอติมหรือถ้วยจะบินนะฮะไปผมเหรอใช่เอาเลยลุงยืนตรงนี้เหรอเลยครับลุงเอาเลยครับตรงไหนก็ยืนได้เลยผมไปยืนเจดีย์ได้ไหมฟังลุงเลยก็ได้ถึงหรือเปล่าเดี๋ยวเอาถ้วยหรือเอาไอติมครับไปเอาถ้วยนะถ้าเกิดมันไม่เข้าปากผมอ่ะมันเฮ้ยเดี๋ยวลุงจะตีผมป่ะเนี่ยเอาได้นะเอาได้นะเอายังเดี๋ยวดิเดี๋ยวไปเอาปากดิเอาปากเอาปากอย่าใช้มือตีมือไขว้หลังโอ้ยไม่ต้องทำก็ได้ลุงเอาไอติมก่อนโยนไอติมเลยลุงโยนไอติมเลยเอามาลุงลุงเย็นไหมเย็นไหมเย็นแล้วเย็นไหมไม่เย็นหรอกโคตรเย็นปากปากขอบคุณมากครับลุงมากครับขอบคุณครับเยี่ยมโอ้โหเป็นไงปากปากอ๋อเมื่อกี้มาตรงนี้นิดนึงอ๋อหล่นไปหน่อยนึงท่านผมก็สะบัดมาตรงนี้โดนตรงนี้สะบัดมาอ๋อสะบัดมาแต่ผมขอถามก่อนลุงจะโยนแก้วทำไมทำไมไม่โยนให้ผมเลยถ้วยบีนจะต้องออกรายการนะคือว่าจะฝึกฝีมือไปในตัวนะฮะเออลุงจะทำบอกผมครั้งนี้หนึ่งผมตกใจตลอดเวลาเลยอ๋อปิดแน่อ๋อสุดยอดมากฮะเป็นไอติมถ้วยบินด้วยโอเคลุงขอบคุณมากครับก่อนที่ลุงจะตีผมขอบคุณมากครับไงพี่ท็อปเดินอยู่ตั้งนานเลยนะฟาดของหวานไปเยอะเลยสองอันเนี่ยเบาหวานจะขึ้นตายแล้วถ้าของคาวกินแล้วเนี่ยงั้นก็ปิดที่นี่เลยแล้วกันถ้าของคาวแล้วยังไงครับเวลาหมดแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามไปดูมูวี่ทิปทุกวันพฤหัสเวลา 3:00 นครับผมทางช่องเพจ Channel ครับ Channel ครับผมรอบนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเลยสวัสดีเลยคุณก่อนไหมพ่อคุณ